เหตุที่ต้องมีคู่เวรหลีกเลี่ยงคู่เวรไม่ได้ไม่ใช่เพราะเผอิญซวยไม่ใช่เบื้องบนกลั่นแกล้งแต่เป็นเพราะตัดสินใจต่อเวรกันมาทุกครั้งเมื่อคู่เวรปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าในชีวิตนี้ให้บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คืออีกชาติหนึ่งที่ได้เจอกันเป็นโอกาสแห่งกรรมใหม่ให้ตัดสินใจปฏิบัติต่อกันแบบต่อเวรอีกหรือตัดเวรทิ้งเสียทีการครองคู่นั้นพอสรุปได้คร่าวๆคืออยู่ดีอยู่ร้ายและอยู่ครึ่งดีครึ่งร้ายโดยมากจะเป็นแบบที่สามคือครึ่งดีครึ่งร้ายเพราะฉะนั้นโดยมากเช่นกันที่คนเราจะเจอรักครึ่งแท้ครึ่งปลอมกันแท้จริงแล้วทุกคนเจอได้อย่างมากแค่คนเกือบใช่ส่วนที่ว่าสุดท้ายจะใช่หรือไม่ใช่ก็อยู่ที่เราเองเป็นตัวแปรแค่ไหนที่มาของคู่เวรคือบุญที่เคยดีต่อกันมาขณะที่กรรมสัมพันธ์สร้างภาวะคู่ดึงดูดชีวิตของสองฝ่ายให้มาประกบติดกันได้ขณะเดียวกันก็มีน้ำหนักบาปที่เคยร้ายต่อกันมากกว่าบุญเคยสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กันแรงเหตุที่ต้องมีคู่เวรหลีกเลี่ยงคู่เวรไม่ได้ไม่ใช่เพราะเผอิญซวยไม่ใช่เบื้องบนกลั่นแกล้งแต่เป็นเพราะตัดสินใจต่อเวรกันมาทุกครั้งที่ไปของคู่เวรต้องเปลี่ยนเส้นทางกรรมต่อกันเมื่อคู่เวรปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าในชีวิตนี้ให้บอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนี่คืออีกชาติหนึ่งที่ได้เจอกันเป็นโอกาสแห่งกรรมใหม่ให้ตัดสินใจปฏิบัติต่อกันแบบต่อเวรอีกหรือตัดเวรทิ้งเสียทีเมื่อใดโดนทำให้เจ็บใจอย่าทำเรื่องน่าเจ็บใจตอบอยู่ดีๆนึกอยากด่าเล่นให้ฝืนทิฏฐิมานะหาเรื่องชมขึ้นมาลอยๆหรือเกิดเหตุร้ายให้นึกอยากพ่นคำด่าสาจริงจังให้ฝืนโทสะชวนกันคิดแก้เหตุร้ายให้คลี่คลายเป็นดีแทนพูดให้สั้นที่สุดมีใจจริงจังกับการเปลี่ยนทุกอกุศลให้เป็นกุศลร่วมกันเมื่อคุณเก่งขนาดสามารถเปลี่ยนคู่เวรให้กลายเป็นคู่บุญได้ในชาติเดียวก็จะมีความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาว่าบนเส้นทางเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้อีโนอีเนนี้คุณเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้หมดไม่มีอะไรอีกที่คุณทำไม่ได้ภายใต้ตะวันธรรมตะวันธรรมในที่นี้ธรรมคือธรรมะนะครับถามแล้วถ้าเราพยายามตัดเวรฝ่ายเดียวอีกฝ่ายไม่ร่วมมือเลยจะให้ผลอย่างไรถ้าคิดพูดทำต่างกันมากๆคนหนึ่งไปทางบุญอีกคนไปทางบาปกรรมจะเป็นผู้แยกทางให้ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายฝ่ายดีจะยิ่งได้ไปดีขึ้นฝ่ายร้ายก็จะยิ่งได้ไปเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเวลาที่อยู่ร่วมกันนั่นเองเป็นเครื่องสร้างอนาคตฝ่ายดีได้บำเพ็ญทั้งขันติทั้งอภัยทานและอีกสารพัดส่วนฝ่ายร้ายได้ก่อเวรทั้งความเบียดเบียนทั้งนิสัยถืออำนาจบาดใหญ่จิตยกระดับห่างชั้นห่างภูมิกันยากจะตามกันทันเห็นตั้งแต่ชาตินี้ที่ความรู้สึกเหมือนอยู่ต่างโลกและจะปรากฏชัดเมื่อพบใหม่ไม่ได้เจอกันเพราะอยู่ห่างขนาดฟ้ากับเหว